งเทพธุรกิจ iSnap Market Sniper 2กล้องหุ้นเด่นประเด็นร้อนวันนี้กับหุ้นธุรกิจเดินเรือหลังจากค่าดัชนีระวางเรือหรือว่า BDI ทำสถิติสูงสุดในปีนี้ที่ 1,478 จุดเพิ่มขึ้นจากต้นปี110จุดทำให้กลุ่มเดินเรือได้รับประโยชน์ซึ่งทางหม่อมหลวงจันจุฑาจันทรทัตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TTA รับว่าปีนี้ยังเผชิญในเรื่องของการขาดทุนแต่รุ่นในปี2557จะโตขั้นต่ำที่ 10% จากธุรกิจของ Mermaid Maritime ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็ไม่เชิงนะครับคือถ้าดูจากตัวเลขแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าที่ดัชนีค่าระวางเรือขึ้นมาเยอะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเพราะเรือขนาดใหญ่คือ Cape Size นะฮะคือเรือที่ TTA ทำอยู่คือเรือขนาดกลางเนี่ยนะฮะขึ้นจริงๆอ่ะค่าระวางเรือขึ้นประมาณ 10% เองนะครับแต่เรือขนาดใหญ่อ่ะขึ้นประมาณ 300% นะฮะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้เองเนี่ยนะก็คือขยับขึ้นมานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าพ้นจุดที่จุดต่ำแล้วกันนะครับของวัฏจักรนี้ครับค่ะแล้วปี2557จะพลิกกลับมาเทิร์นอะราวจริงหรือเปล่าคะถ้ามองมุมมองนี้มุมมองนี้แล้วกันนะฮะที่เราตั้งบัดเจ็ตภายในแล้วกันนะครับปีหน้าเนี่ยนะฮะน่าจะค่าระวางเรือน่าจะเพิ่มโอเวอร์ออลสัก 10-15% อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมันเพิ่มจากจุดต่ำนิดหน่อยไหมฮะค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมรับกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะมองในเรื่องของการขยายลำเรืออย่างไรบ้างเพิ่งจบไตรมาส3ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ TTA ครับก็ปีนี้เองนะฮะเราก็รับเรือใหม่2ลำนะครับในกองเรือนะครับตอนนี้มีอยู่18ลำแล้วนะครับปีหน้าเองเนี่ยอีกก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะครับก็คือหวังว่าราคามันอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับแต่ก็คือตั้งเป้าว่าน่าจะซื้อสัก3ลำนะฮะถึง5ลำในปีหน้าครับค่ะแล้วเม็ดเงินนะคะเพราะว่าต้นปีเพิ่งจะเพิ่มทุนไปเองนะคะได้เงินมาราวๆ 6,700 ล้านบาทแล้วมีเงินกู้ด้วยตรงนี้จะเพียงพอด้วยหรือเปล่าคะครับคือก่อนอื่นนะก่อนที่เพิ่มทุนนะฮะจริงๆเราได้ 3,900 นะครับที่เหลือนี่เป็นวอร์แรนต์นะฮะที่ยังไม่ได้ exercise แล้วกันนะครับในส่วน 3,900 เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งอ่ะเราจ่ายเข้าไปบริษัทลูกคือ Mermaid นะฮะเพราะ Mermaid เพิ่มทุนไปนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณราวประมาณ 1,000 ล้านนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือใส่ไปธุรกิจเรือเรียบร้อยแล้วครับค่ะดังนั้นนะคะปีหน้าก็จะใช้เงินตรงนี้ซื้อเรือใช่มั้ยคะใช่ครับค่ะแต่เห็นบอกตอนนี้ราคาเรือเพิ่มสูงขึ้นด้วยตรงนี้จะกระทบในเรื่องเม็ดเงินลงทุนด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องดูนะครับเราคิดว่าช่วงนี้อาจจะขยับขึ้นมาหน่อยใช่ไหมดัชนีแล้วก็น่าจะทรงตัวหรือไม่อาจจะต้นปีหน้าน่าจะอ่อนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นใหม่นะครับแล้วกลางปีเพราะฉะนั้นเราจะรอดูช่วงจังหวะดัชนีลงแล้วค่อยดูราคาเรือตอนนั้นอีกทีนะครับค่ะดังนั้นนะคะธุรกิจดาวเด่นปีนี้ยังให้เมอร์เมดเป็นธุรกิจนำในเรื่องรายได้อยู่หรือเปล่าคะแน่นอนครับค่ะการเติบโตเป็นไรบ้างคะหลังจากที่เซ็นสัญญากับทางด้านดูไบมาร็อกโกแล้วเรียบร้อยปีนี้ปีแรกก็ปีนี้ยังไม่ได้เต็มปีใช่ไหมครับแต่ก็คือว่าอัตราใช้ประโยชน์ของเรือทั้งหมดของเมอร์เมดเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ค่าเดเรทคือค่าเช่าต่อวันนะฮะโดยเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วนะประมาณ 30%ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้และกำไรของเมอร์เมดปีนี้ดีมากนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าการลงทุนต่างๆของเราปีหน้าเนี่ยเริ่มแบบเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วค่ะแล้วธุรกิจถ่านหินล่ะคะ UMS ค่ะเห็นว่าที่ผ่านมายังมีสต็อกลอสอยู่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะในช่วงที่เหลือค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าเราก็คือตั้ง provision ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามระบายกองถ่านหินนะครับไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ดูจากแนวโน้มแล้วกันในราคาถ่านหินเนี่ยตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้ว actually ขึ้นมานิดหน่อยได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราระบายสต็อกถ่านหินต่อไปเนี่ยน่าจะมีกำไรครับค่ะแล้วในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกอย่างบาคองโก้ล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะบาคองโก้แล้วกันนะผมใช้คำว่า stable แล้วกันนะฮะก็คือว่าตัวเลขจากปีนี้เทียบกับปีที่แล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เป็นบริษัทที่สร้างกำไรนะครับในระดับที่ดีมากต่อเนื่องให้เราครับค่ะดังนั้นนะคะภาพOverallปีนี้นะคะยังเผชิญในเรื่องของการขาดทุนอยู่ใช่ไหมคะแล้วไปฟื้นปีหน้าครับผมใช่ครับค่ะปีหน้านี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับบัดเจ็ตทั้งหมดนะครับแต่ก็คือผมคิดว่าในรายได้อะคือเป็นคงเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทนะฮะค่ะนะกำไรสุทธินะครับค่ะไปอย่างนั้นครับค่ะเติบโตนี้พอมีตัวเลขว่าจะเกิน10หรือเกิน 5% อะไรให้ทางด้านคุณผู้ชมสไนเปอร์ฟังไหมคะผมคิดว่ารายได้รวมนะฮะรายได้รวมเนี่ยปีหน้าน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับน่าจะขึ้นอย่างน้อยสัก 10%
นะครับ 10% นะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยมีมุมมองต่อดัชนีค่าระวางเรือว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีทำให้ PSL โดดเด่นที่สุดจากการสะสมกองเรือจำนวนมากรับกับวัฏจักรขาขึ้นของธุรกิจเดินเรือให้พื้นฐานที่21บาทแต่ราคาปัจจุบันสูงกว่ากลุ่มให้ระมัดระวังในการขายทำกำไรแนะเก็งกำไรไปรอบๆที่ราคา16บาท60สตางค์และ18บาท50สตางค์ส่วน TTA นั้นให้พื้นฐานที่23บาท60สตางค์แต่จากราคาถูกที่สุดในกลุ่มให้เก็งกำไรด้วยเช่นกันที่17 บาทและกลับมาพบกับกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิตได้ใหม่ค่ะ